ลับมาพบกับบรรยากาศการรายงานสดกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ถนนดินสอนะคะที่มีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาตั้งแผงร้านนะคะจำหน่ายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะให้กับผู้คนที่มาดูไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์ค่ะตลอดจนถึง31มกราคมนะคะที่ยาวไปจนถึงเสาชิงช้านะคะกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะมีความยาวกว่า500เมตรเลยทีเดียวค่ะขณะนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปช็อปชิมเที่ยวค่ะที่ถนนคนเดินแห่งนี้ค่ะเริ่มจากที่ร้านแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลาหมึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของงานถนนคนเดินนะคะที่จะต้องมีไข่ปลาหมึกวางจำหน่ายนะคะในทุกร้านนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามแม่ค้านะคะว่ามีลูกค้าหน้าใหม่นะคะมาเลือกซื้อไข่ปลาหมึกที่นี่หรือเปล่านะคะค่ะเป็นไงบ้างคะขายดีไหมคะได้เรื่อยๆค่ะค่ะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเลือกซื้อทุกวันไหมคะทุกวันค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลาหมึกค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินที่ไหนนะคะก็จะมีไข่ปลาหมึกวางจำหน่ายอยู่ทุกที่เลยนะคะในส่วนต่อไปค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีผู้ประชาชนนะคะเลือกซื้อนะคะก็จะเป็นในส่วนของหอยกระทะหลอกหอยกระทะร้อนนะคะที่หากคุณผู้ชมท่านใดที่หิวจากการดูไฟประดับนะคะก็มาเลือกซื้อหอยกระทะร้อนที่ถนนดินสอนะคะติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะคะแก้หิวได้เลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะอยากจะให้เชิญชวนประชาชนนะคะมาเลือกซื้อหอยกระทะที่คุณพี่ค่ะครับก็มีทั้งหอยมีทั้งทะเลนะครับสูตรแป้งกรอบจากนครปฐมเลยครับผมมานั่งทานที่นี่ก็ได้นะครับมีโต๊ะนั่งให้ด้วยได้ครับขอบคุณมากค่ะขอให้ขายดีๆนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวหลามค่ะข้าวหลามแห่งนี้นะคะก็จะมีความกลมกล่อมของเนื้อข้าวหลามหนองมนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแสดงให้เห็นวิธีทำกันแบบสดๆเลยนะคะอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะอร่อยแซ่บเวอร์เลยใช่ไหมคะแม่ค้าบอกเป็นเสียงค่ะนับว่าเป็นสูตรโบราณเลยนะคะสำหรับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณพี่แจงรอนครับแจงรอนนะคะแจงรอนอันนี้ได้ผู้ชมมีลูกค้าหน้าใหม่มาเลือกซื้อแจงรอนที่นี่เยอะมากไหมคะก็เยอะนะครับเขาไม่ค่อยรู้จักกันนะที่เป็นของโบราณครับเป็นของโบราณค่ะหาทานยากสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจแจงรอนนะคะก็เชิญเลือกซื้อได้ที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะจะเปิดจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะยังพอมีเวลาค่ะค่ะสำหรับร้านต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกะละแมโบราณค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศผู้คนนะคะมาเลือกซื้อจับจ่ายสินค้านะคะที่ถนนคนเดินแห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะพร้อมกับรับลมเย็นๆในวันนี้นะคะนับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากในการดูไฟประดับที่ลานคนเมืองแล้วก็เลือกซื้อสินค้านะคะติดไม้ติดมือกับบ้านที่ถนนคนเดินแห่งนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเลือกซื้อสินค้าพร้อมกับดูไฟประดับนะคะไฟประดับในลานคนเมืองแห่งนี้นะคะจะเปิดจนถึงวันที่31มกราคมนะคะแล้วก็จะเปิดจนถึงเที่ยงคืนอีกเช่นกันนะคะและในลำดับต่อไปนะคะอยากจะขอมีเสียงเล็กๆน้อยๆค่ะจากน้องๆ นะคะวงดนตรีซูเปอร์สตาร์นะคะโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมประชานิเวศนะคะที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาดูไฟประดับที่ลานคนเมืองแห่งนี้นะคะไปพบกับน้องๆได้เลยค่ะเองก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำการแสดงณลานคนณลานคนเมืองแห่งนี้นะคะก็วันนี้ก็เรียนโชว์มาหลากหลายมากมายเลยนะคะรับรองว่าท่านผู้ชมทุกท่านต้องมีความสุขในการชมวงดนตรีของเราแล้วก็มีความสุขที่ได้ดูแสงสีอันสวยงามแน่นอนค่ะรับรองว่ามีความสุขจุใจแน่นอนค่ะน้องลูกตาลรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีนะที่ได้มาสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพมหานครนะคะนั่นวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้เจ้าพิธีกรเองเลยใช่ไหมครับเป็นเองเลยก็รู้สึกดีใจครับคือเราก็ภาคภูมิใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการมอบความสุขให้กับชาวกรุงเทพมหานครในกับงานแจกจิตใจในคืนนี้ฮะก็จะเต็มอย่างเช่นเคยครับกับพวกเราทุกประจำชนิเวศครับมาด้านนี้ครับน้องแนนเป็นแดนเซอร์ครับแดนเซอร์น้องแนนมีความรู้สึกไงบ้างที่มาร่วมกิจกรรมสร้างความสุขในครั้งนี้ก็มีความรู้สึกค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาแสดงที่นี่นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูไฟที่นี่ค่ะอลังการมากเลิศมากจริงๆต้องมาดูค่ะแล้วก็หรูมากด้วยหรูมากนะครับฮะ
อีกคนหนึ่งได้ไหมฮะอีกคนน้องเก๋น้องเก๋แดนเซอร์ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มามอบความสุขให้กับทุกคนนะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะก็แวะมาเยี่ยมชมดูไฟที่ลานพรมเมืองได้นะที่นี่เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่เสาชิงช้าบริเวณชิงช้านะคะใกล้ๆกับงานไฟประดับที่ลานคนเมืองนะคะนับว่าเป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่ลานคนเมืองเพื่อดูไฟประดับแล้วก็ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะและลำดับต่อไปค่ะอยากจะบอกว่าทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดที่จอดรถนะคะสำหรับประชาชนทุกคนที่นำรถมานะคะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการจอดรถเลยนะคะและสำหรับการชมดูไฟประดับนะคะจะมีไปจนถึงวันที่31มกราคมย้ำกันอีกครั้งนะคะไปตลอดจนถึงเที่ยงคืนค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ